สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-Eleven ในมือคุณ 7 Delivery อีลอนมัสก์เจ้าของ Twitter คนใหม่ก็ออกมาตำหนิกลุ่มคนที่ออกมาเคลื่อนไหวกดดันให้องค์กรชั้นนำยกเลิกการโฆษณากับ Twitter ทำให้ Twitter นั้นมีรายได้ที่ลดน้อยลงนะครับอีลอนมัสก์เจ้าของ Twitter คนใหม่ก็ออกมากล่าวตำหนิกลุ่มนักเคลื่อนไหวกดดันผู้โฆษณาเป็นสาเหตุนะครับทำให้รายรับของบริษัทลดลงเป็นอย่างมากขณะที่ Twitter เตรียมที่จะลดพลังงานครั้งใหญ่ในความพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายโดยพบนะครับว่าบริษัท Volkswagen เป็นหนึ่งในบริษัทชื่อดังที่ล่าสุดก็ยกเลิกการโฆษณาบน Twitter ตั้งแต่มัสก์ทุ่มเงินซื้อบริษัทโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่แห่งนี้นะครับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของยุโรปก็แถลงนะครับว่าทางบริษัทนั้นกำลังเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดและจะตัดสินใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปขึ้นอยู่กับพัฒนาการที่เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับบริษัทผู้ผลิตอาหารอย่าง General Mills ซึ่งก็เป็นเจ้าของแบรนด์ดังรวมไปถึง Cherry Oz แล้วก็ Lucky Charms ก็ดำเนินการลักษณะแบบเดียวกันนะครับโดยบอกว่าทางบริษัทกำลังติดตามทิศทางใหม่ของบริษัทโซเชียลมีเดียแห่งนี้และต้องกับประเมินค่าใช้จ่ายทางการตลาดของบริษัทในขณะที่แบรนด์อื่นๆก็หยุดการโฆษณาบนแพลตฟอร์ม Twitter รวมไปถึง General Motors และ Audi ผู้ผลิตรถยนต์แล้วก็บริษัท Pfizer ผู้ผลิตยายักษ์ใหญ่ทางนี้นะครับรายได้เกือบทั้งหมดของ Twitter ปัจจุบันนี้ล้วนแล้วมาจากการโฆษณานะครับการแสดงความคิดเห็นของมัสก์ก็มีขึ้นขณะที่ Twitter ประกาศแผนการลดพนักงานครั้งใหญ่ทั่วโลกเมื่อวานนี้ซึ่งรายงานข่าวก็ระบุนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยได้มีการวางแผนลดพนักงาน Twitter ลงประมาณ 3,700 คนหรือว่าประมาณครึ่งหนึ่งนะครับของพนักงานทั้งหมดเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเป็นการกำหนดกฎการทำงานใหม่โดยเมื่อวานนี้ Twitter ปิดสำนักงานชั่วคราวหลังจากแจ้งแก่พนักงานนะครับว่าจะมีการส่งอีเมลแจ้งภายในวันเดียวกันว่าพวกเขาจะถูกปลดออกจากบริษัทหรือไม่หลังจากที่มัสก์ก้าวขึ้นเป็นเจ้าของทวีตข้อความจากพนักงานของ Twitter เมื่อวันศุกร์ก็ระบุเป็นนัยยะนะครับว่าทีมดูแลเนื้อหาของ Twitter อาจจะตกเป็นเป้าของการถูกปลดในครั้งนี้โดยก่อนหน้านี้ทางมัสก์เองก็รับปากนะครับว่าตัวเขาเนี่ยจะฟื้นฟูเสรีภาพในการแสดงความคิดความเห็นบนพื้นที่ของ Twitter และจะไม่ทำให้เสรีภาพดังกล่าวนั้นตกต่ำอย่างหนักแหล่งข่าวระบุกับ Twitter นะครับว่ามัสก์นั้นได้ออกคำสั่งให้ทีมงาน Twitter หาทางลดค่าใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานลงประมาณปีละ 1,000 ล้านดอลลาร์หลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาก็ได้มีการไล่เจ้าหน้าที่ระดับสูงออกไม่ว่าจะเป็น CEO แล้วก็ผู้บริหารด้านการเงินและกฎหมายนอกจากนี้นะครับยังพบว่าพนักงานที่ดูแลแผนกโฆษณาการตลาดและทรัพยากรบุคคลของ Twitter ก็ออกจาก Twitter ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเย็นอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดชมรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ